สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนแบบออนไลน์นะครับแบบการเรียนแบบใหม่เราจะนำเข้าสู่รายวิชาหลักเคมีวิเคราะห์ครับกับผมชื่ออิทธิพลจิรพันธ์นะครับได้รับเกียรติมาสอนเป็นคนแรกเลยในรายวิชานี้เข้าใจว่าวิชานี้เป็นวิชาพื้นฐานซึ่งมีความสำคัญมากนะครับตัวเคมีวิเคราะห์และเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าเคมีวิเคราะห์เนี่ยมันมีหลักการอย่างไรบ้างและมันมีประโยชน์อย่างไรและเราควรจะมีองค์ความรู้อะไรที่เป็นพื้นฐานที่จะสามารถประยุกต์ใช้เคมีวิเคราะห์ในด้านต่างๆนะครับนี่ก็คือเป็นเอาท์ไลน์ของรายวิชานี้นะครับส่วนที่ผมรับผิดชอบก็จะมี5บทแรกครับนี่ขอให้ที่อยู่ติดต่อไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนท่านใดมีความสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถส่งอีเมลเข้ามาได้ตรงนี้นะครับบทที่เราจะเรียนกันเป็นบทแรกก็จะเป็นบทนำเข้าสู่เคมีวิเคราะห์ก็จะกล่าวเรื่องทั่วๆไปครับว่าเคมีวิเคราะห์มีบทบาทอย่างไรมันคืออะไรและเราควรจะมีความรู้ความเข้าใจอะไรเป็นพื้นฐานมีข้อควรระวังมีการวิเคราะห์นั้นมีความผิดพลาดเราจะทดสอบอย่างไรแหล่งที่มามันเป็นยังไงแล้วก็บทถัดไปก็จะเข้าสู่เป็นรายละเอียดนะครับเป็นการคำนวณบทนี้จริงๆไม่ได้ยากนะครับแต่ตรงไปตรงมาแต่นักศึกษามักจะกังวลกันเพราะมันเป็นการคำนวณจริงๆก็ตรงไปตรงมามีสูตรแล้วก็ใช้สูตรนั้นให้เป็นแล้วก็เข้าใจว่าสูตรนั้นมันบ่งบอกอะไรครับเพราะว่าเราเอามาประยุกต์ใช้ในทางเคมีวิเคราะห์ไม่ได้เรียนในเชิงวิทย์คณิตศาสตร์หรือสถิติโดยตรงนะครับบทถัดไปบทที่3จะเป็นการวิเคราะห์โดยน้ำหนักครับเราจะมาเรียนรู้กันว่ามันคืออะไรแล้วก็บทที่4มันก็จะเกี่ยวเนื่องกันก็คือกับสมดุลการละลายครับของสารซึ่งเราจะเน้นการละลายของสารในน้ำนะครับเป็นพวกเกลือที่ละลายน้ำได้ยากบ้างหรือละลายน้ำได้ง่ายเราก็จะมาคำนวณกันนะครับแล้วก็บทสุดท้ายในส่วนของผมนะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาตรที่นักเรียนก็เคยพอรู้พอทราบมาเป็นเบื้องต้นแล้วครับเช่นว่าการไทเทรตนั่นเองก็จะได้เข้าใจว่าเกือบทุกคนน่าจะต้องเรียนแลบเป็นพื้นฐานมาบ้างอยู่แล้วนะครับผู้สอนก็คือมีผมแล้วก็มีอาจารย์อภรนุ่มๆซึ่งจะเป็นผู้ประสานงานรายวิชานะครับของวิชานี้ซึ่งถ้านักศึกษาท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่ออาจารย์โดยตรงนะครับเกี่ยวกับเรื่องจะตัดเกรดยังไงจะจัดการสอบอะไรยังไงอาจารย์ท่านจะเป็นประธานในการดูแลรายวิชานี้นะครับและก็ผู้สอนอีกท่านนึงก็จะเป็นอาจารย์ทิติมาลุจิลาไลครับโอเคแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับก่อนอื่นนี้ที่อยากจะฝากไว้ให้นักเรียนได้เตรียมตัวเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเพราะว่าบทนี้บทที่1นั้นจะเป็นบรรยายซะส่วนใหญ่ก็คือจะไม่มีคำนวณเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ใช้เวลาเบื้องต้นจุดนี้ที่เรายังมีไฟมีกำลังเนาะเราก็ลองไปทดลองดูทดสอบความเข้าใจลองอ่านตัวนี้อีกอย่างนึงก็คือถึงแม้ว่าสไลด์ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าผมก็จะมีเอกสารคำสอนเป็นภาษาไทยซึ่งนักเรียนอาจก็คงได้เห็นกันแล้วเด็กซึ่งเราก็จะฝากลิงก์ไว้ให้นะครับก็จะเป็นเอกสารคำสอนมีคำอธิบายแล้วก็มีโจทย์แล้วก็บางโจทย์ที่ต้องการความชัดเจนก็จะมีเฉลยให้ชัดเจนไปเลยครับหรือไม่ก็เป็นเฉลยให้สั้นๆให้นักเรียนลองไปทำเป็นการบ้านนะครับโอเคนี้ที่เราอยากจะฝากให้ไปลองทำดูก่อนนะครับก็คือ significant figures คืออะไรคือเลขนัยยะสำคัญนั่นเองเลขนัยยะสำคัญเนาะเลขนัยยะสำคัญเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับสำหรับเคมีวิเคราะห์ว่าเวลาเราบอกว่าโอเคสารนี้มันมีความเข้มข้น 10% มันมีความหมายว่าอย่างไรกับอีกคนนึงบอกว่าสารนี้มีความเข้มข้น 10.000000% นะ 10% อีกคนนึงบอก 10.000000% อย่างเงี้ย2คนนี้บอกเหมือนกันไหม
บอกได้เลยว่าไม่เหมือนกันนะครับมันเกี่ยวข้องกับเลขนัยสำคัญเช่นว่าตัวนี้เห็นไหมครับจุดศูนย์109.0 109.00 ก็จะต่างกันนะครับก็ลองไปทำดูเล่นๆไปนับกันเล่นๆดูก่อนนะครับเป็นพื้นฐานเราก็จะได้ง่ายครับเพราะว่าเรามันจะเยอะนิดนึงไม่งั้นถ้าเราไม่เตรียมตัวล่วงหน้าเดี๋ยวบทที่2มันจะคำนวณเกือบทุกสไลด์ก็ว่าได้นะครับโอเคทีนี้มาเริ่มต้นกันเลยเริ่มต้นตัวแรกเคมีวิเคราะห์เนาะเคมีวิเคราะห์เนี่ยแปลว่าอะไรนะเคมีวิเคราะห์เคมีวิเคราะห์เป็นหลักการง่ายๆก็คือเป็นสาขาหนึ่งที่สำคัญของเคมีที่จะนำไปตอบโจทย์อะไรเราว่ามันมีปัญหาอะไรที่เราจะต้องใช้เคมีวิเคราะห์ตอบโจทย์2ประการครับก็คืออะไรตอบโจทย์ว่าอะไรแล้วก็เท่าไหร่เช่นว่าถ้าเราไปซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเราก็จะเคยเจอใช่ไหมครับเวลาเราซื้อของกินเนี่ยเช่นวันนี้น้ำส้มมันก็จะบอกว่าเนี่ยที่บอกว่าอะไรเนี่ยก็คือว่าเราต้องการวิเคราะห์หาสมมติเขาให้น้ำส้มเรามาเนี่ยเราสามารถบอกได้ไหมว่ามันมีอะไรอยู่บ้างมีโปรตีนเนี่ยมีวิตามินดีมีเหล็กมีวิตามินซีนี่คือบอกว่าอะไรซึ่งตัวนี้เราจะเรียกว่าการวิเคราะห์เชิงคุณภาพนะครับอาจจะเขียนเร็วนิดนึงนะครับเพื่อจะได้เซฟเวลาเราในการดูนะครับก็อาจจะไม่สวยขออภัยด้วยก็ลำบากนิดนึงในการเขียนแบบนี้เนาะพอเราการวิเคราะห์เชิงคุณภาพคือไม่ได้บอกว่ามันมีเท่าไหร่ไม่ได้บอกปริมาณรู้แค่ว่าโอเคมีไขมันมีโซเดียมมีนั่นมีนี่มีจิปาถะก็บอกไปทีนี้เคมีวิเคราะห์ก็สามารถนำไปตอบปัญหาคำถามได้อีกอันนึงก็คือว่ามีเท่าไหร่เพราะเราอยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าน้ำส้มยี่ห้อนี้เนี่ยเขาบอกมีวิตามินซี108มิลลิกรัมและอีกยี่ห้อนึงเขาบอกอีกอย่างนึงเราก็ได้เปรียบเทียบกันได้เนาะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวการวิเคราะห์เชิงปริมาณก็คือบอกปริมาณว่ามันมีเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะเป็นต้นนะครับแล้วก็เราก็มาเกริ่นนำสักหน่อยเนาะว่าบทบาทของเคมีวิเคราะห์เนี่ยมันมีผลกระทบต่อสาขาอะไรบ้างคือมันมีประโยชน์ที่เราไปใช้ได้อะไรบ้างนี่ดูตามแผนภูมิก็เห็นว่ามันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดนะครับโดยเคมีด้วยกันเองแม้แต่ฟิสิกส์นะเช่นว่าคนถ้าเราเก็บหินได้มาจากดวงจันทร์เนี่ยเราต้องการวิเคราะห์ว่าหินจากดวงจันทร์เนี่ยมันแตกต่างกับหินบนโลกยังไงเราก็ต้องใช้เคมีวิเคราะห์ใช่ไหมก็สามารถบอกเกี่ยวกับด้านดาราศาสตร์อะไรหรือไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์เนาะเราไปโรงพยาบาลใช่ไหมเขาจะให้เราไปเจาะเลือดเห็นไหมเจาะเลือดเราก็ดูเลยว่าเจาะเลือดเนี่ยเจาะเลือดก็จะถามเลยว่ามีอะไรอยู่ในเลือดใช่ไหมมีน้ำตาลมีกลูโคสมีกลูโคสมีโซเดียมเท่าไหร่เนาะมีโซเดียมเท่าไหร่มีโพแทสเซียมเท่าไหร่มีโน่นมีนี่มีนั่นก็คือเป็นการวิเคราะห์เชิงอะไรเชิงคุณภาพเนาะนี่คือเชิงคุณภาพคือบอกว่าอะไรและพอทีนี้เราไปวิเคราะห์เลือดเหมือนกันเขาก็เราไม่ใช่บอกว่าเออมีคุณมีกลูโคสแต่เราต้องถามว่ามีเท่าไหร่ด้วยเนาะก็เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณนั่นเองนี่ทบทวนพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกก็จะได้เข้าใจในหลักการของเคมีวิเคราะห์และประโยชน์และหน้าที่บทบาทเนี่ยเรามาลงรายละเอียดกันเป็นตัวอย่างเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับด้านการแพทย์เคมีวิเคราะห์มีความสำคัญเกี่ยวกับด้านคลินิกเนาะแลบที่เราจะต้องใช้ซึ่งสาขาที่เขาใช้กันมากใช่ไหมเวลาเขาเรียนก็คือกลุ่มเทคนิคการแพทย์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาต้องเจาะเลือดไปแล้วเราเขาไปวิเคราะห์ให้เราว่ามันมีอะไรเท่าไหร่อะไรยังไงมันก็จะบอกได้ว่าเราเป็นโรคนั้นไหมโรคนี้ไหมหรือแม้แต่ภาวะปัจจุบันก็คือโคโรนาไวรัสเนาะก็ใช้เคมีวิเคราะห์เหมือนกันคือมีเลือดเราก็ไปตรวจหาพวกสารพันธุกรรม
หรือว่าแล้วแต่เทคนิคครับใช้เป็นพวกอิมมูโนเป็นภูมิต้านทานดูว่ามีภูมิต้านทานสูงภูมิต้านทานน้อยนี่ก็ใช้เคมีวิเคราะห์เหมือนกันซึ่งจะเห็นได้ว่ามันหลากหลายมากเคมีวิเคราะห์หรือในด้านอุตสาหกรรมเนาะเรามีเหล็กนะเรามีเหล็กมีอะไรออกมาเนาะเราก็ต้องเราเขาถามเราว่าเออคุณภาพคุณดีหรือเปล่าเนี่ยเราจะซื้อของคุณเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาได้ว่าเออเหล็กเรามีไม่มีปลอดผสมน้ำเซฟเราคุณสามารถเอาไปใช้กับใกล้กับตัวเด็กร่างกายมนุษย์ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโอ้ปรากฏว่าถ้าวิเคราะห์แล้วมีปลอดอยู่เยอะนี่เราก็ว่าโอ้เหล็กนี้ไม่มีคุณภาพมีอันตรายเนาะหรือไม่ก็ด้านสิ่งแวดล้อมก็เหมือนกันนะเราต้องการวิเคราะห์หาว่าโอ้มันมีฝนกรดมันฝนกรดจริงหรือเปล่ามีแก๊สซัลเฟอร์ซัลไฟอะไรต่างๆนะด้านสิ่งแวดล้อมหรือในทะเลมีการปล่อยโลหะหนักลงไปโลหะหนักเยอะเกินไปหรือเปล่าน้ำสระนี้เราจะกินได้หรือเปล่าเนาะหรือไม่ก็อย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วเช่นว่าด้านโภชนาการใช่ไหมนี่สำคัญมากใช่ไหมสมัยนี้ถ้าไปดูเกือบอาหารเกือบทุกชนิดเลยถ้าว่ามาจากโรงงานเขาก็จะมีระบุบอกว่ามีโภชนาการอะไรเท่าไหร่หรือไม่ก็ด้านนี้เลยด้านอะไรนะนิติวิทยาศาสตร์ใช่ไหมไปตรวจสอบเลือดเช่นว่าหมู่โลหิตเป็นหมู่โลหิตอะไรเลือดที่ตกในที่เกิดเหตุตรงกับผู้เสียชีวิตตรงกับเหยื่อตรงกับผู้ก่ออาชญากรรมหรือเปล่านี่เป็นเงี้ยเป็นต้นเนาะหรือไม่ก็นี่สำคัญมากใช่ไหม bioanalytical chemistry เกี่ยวกับ bio chem เนาะตรวจพวก DNA RNA เช่นสารพันธุกรรมนะในไวรัสเป็นต้นเนี่ยเราก็เอามาตรวจวิเคราะห์กันซึ่งเราก็จะต้องมีองค์ความรู้แล้วก็ใช้เทคนิคต่างๆมากมายเลยและทีนี้พอเรามีโจทย์ว่าเราอยากจะวิเคราะห์สิ่งหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้อะไรนะเราต้องการรู้ว่ามีอะไรเนาะเรามีตัวอย่างมาเขาให้มาก้อนหินแล้วกันมีก้อนหินหรือน้ำน้ำจากแหล่งแม่น้ำหนึ่งเราต้องการว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้างใช่ไหมแล้วก็มีไอ้ที่ว่าอะไรอ่ะมีเท่าไหร่ด้วยเช่นว่ามีปลอดเอ่ยแคดเมียมเอ่ยใช่ไหมเราต้องรู้เราต้องการรู้ว่ามันส่วนมากมันก็มีอยู่แล้วแหละมีเล็กมีน้อยแต่คือถ้ามันเกินค่าที่เขากำหนดไว้แสดงว่าโอ้มันอันตรายมากต่อร่างกายเนาะก็ไม่มันก็จะไม่เหมาะเนาะโอเคแล้วก็ขั้นตอนในการวิเคราะห์ทางเคมีวิเคราะห์เนี่ยเราก็ดูตามแผนภาพนี้เลยอาจจะดูประกอบไปกับหนังสือเนาะก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากมายแต่สรุปมาให้เป็นสั้นๆก็จะเป็นแผนภาพได้ดังนี้เนาะขั้นแรกเนี่ยขั้นเลือกวิธีการวิเคราะห์นี่ขั้นเลือกการวิธีการวิเคราะห์นี้ถือว่าค่อนข้างยากเลยเช่นว่าอย่างที่บอกว่าเอาน้ำมาให้เราเนี่ยในเทคนิคมันมีหลายอย่างมีเทคนิคเชิงแสงเอ่ยมีเทคนิคทางไฟฟ้าเคมีมีการวิเคราะห์โดยน้ำหนักมีการวิเคราะห์โดยปริมาตรอะไรต่างๆการที่จะตอบจุดนี้ได้เราต้องอาศัยประสบการณ์เนาะว่าเทคนิคนี้มันสารที่เราต้องการวิเคราะห์มันเป็นอะไรมันเป็นโลหะมันจะเอาไปทำปฏิกิริยาให้เกิดสีได้หรือเปล่าถ้าเกิดสีโอเคเราไปใช้สเปกโทรดีไหมหรือบางทีเราอาจจะใช้เทคนิคที่มันแอดวานซ์มากขึ้นถ้ามันน้ำขุ่นมากเราก็ต้องใช้วิธีการที่มันค่อนข้างจำเพาะเจาะจงต่อสารที่เราต้องการวิเคราะห์เนาะนอกจากนี้เราก็ต้องพิจารณาอะไรบ้างเวลาเราจะตัดสินใจเลือกวิธีวิเคราะห์ก็จะมีสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเราต้องถามตัวเองเลยว่าปริมาณและจำนวนตัวอย่างมีมากน้อยเพียงไรใช่ไหมสมมติว่าต้องการให้วิเคราะห์อะไรดีล่ะให้วิเคราะห์โซเดียมเนาะในน้ำทะเลเนี่ยโซเดียมในน้ำทะเลซึ่งเราสามารถตักได้เป็นลิตรๆเลยถูกไหมเยอะมากแต่ถ้าเราวิเคราะห์ในเลือดล่ะในเลือดโอ้โหถ้าเรา
เอาเลือดคนมาเป็นลิตรๆมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่ละเทคนิคมันก็ใช้ปริมาตรของสารตัวอย่างที่ไม่เท่ากันบางเทคนิคเห็นไหมการไทเทรตของนักศึกษาใช้เป็น30มิลลิลิตรเลยอย่างเงี้ย30มิลลิลิตร50มิลลิลิตรอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปทำอย่างนั้นมีการใช้รีเอเจนต์ที่มากเกินไปหรืออะไรเกินไปมันก็อาจจะไม่เหมาะสมเนาะนี่ก็ปริมาณและจำนวนของตัวอย่างเราต้องรู้แล้วเราก็ต้องอยากรู้สิ่งที่ต้องคำนึงอีกอย่างนึงเวลาเราจะเลือกก็คือว่าความแม่นยำความแม่นยำของการวิเคราะห์ว่าเราต้องการผลละเอียดมากขนาดไหนบางอย่างถ้ามันละเอียดมากเกินมันก็อาจจะซับซ้อนมากขึ้นนะซับซ้อนเกินไปไหมมันก็ต้องพิเคราะห์ดูว่ามันซับซ้อนเกินไปหรือเปล่าหรือมันแพงไปไหมเพราะถ้าเราต้องการแม่นยำมากบางทีมันไม่จำเป็นใช่ไหมเราต้องการแค่ว่าคร่าวๆแต่เราไปใช้เทคนิคที่มันแพงหรือซับซ้อนมากขึ้นมันก็ไม่คุ้มเนาะเราก็ต้องพิจารณาในการselect method ในการเลือกวิธีการวิเคราะห์ซึ่งเห็นได้เลยว่ามันจะไม่ง่ายเลยมันต้องวิเคราะห์มันต้องคิดเยอะเลือกไหนจะพวกระยะเวลาใช่ไหมบางทีนานเกินไปก็ไม่ไหวเนาะนานเกินไปก็ไม่ไหวเนี่ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็พูดไปแล้วเนาะโอเคเราก็ไปสู่ขั้นถัดไปเมื่อกี้เราเลือกวิธีการวิเคราะห์แล้วก็เราก็ไปเก็บสามารถเก็บตัวอย่างได้เนาะแล้วก็เราก็เอาตัวอย่างนั้นมาเตรียมนะเราตัวอย่างนั้นมาเตรียมซึ่งโดยปกติแล้วคร่าวๆเลยเรามาดูว่าสารนั้นอะตัวอย่างนั้นอะเป็นในลักษณะของเหลวเป็นสารละลายแล้วหรือยังใช่ไหมถ้าว่าเป็นก้อนหินยังเป็นก้อนหินอยู่เลยมันก็จะวิเคราะห์ยากเนาะในทางเคมีวิเคราะห์เราต้องการที่จะเป็นสารละลายมากกว่าก็ต้องผ่านกรรมวิธีเนาะทำให้มันเป็นสารละลายซะก่อนหรือถ้ามันเป็นของเหลวอยู่แล้วอย่างเช่นน้ำจากแม่น้ำเนี่ยก็มาวิเคราะห์ได้โดยตรงเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอเราจะเอามาวิเคราะห์เราก็ต้องมาดูอีกเช่นว่าเราต้องการวิเคราะห์โลหะหนักโดยใช้เทคนิคทางแสงใช่ไหมแล้วเราสมมติว่าเราต้องการวิเคราะห์แคดเมียมหรือว่านิกเกิลถ้ามันปริมาณน้อยมากๆโอ้โหสีเทพจะไม่มีเลยพวกนี้ใช่ไหมเราจะวัดได้โดยตรงไหมล่ะเราก็จะวัดยากเราก็ต้องผ่านตัวเช่นว่าลิแกนเนี่ยมาจับไอ้พวกนี้ใช่ไหมลองเอาลิแกนมาจับดูไหมเพราะว่าบางทีพอจับปุ๊บสีชัดขึ้นหรือว่าเกิดการตกตะกอนเอาตะกอนนั้นไปคำนวณน้ำหนักได้อะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยคือการผ่านกรรมวิธีเปลี่ยนรูปทางเคมีเนาะแล้วก็หัวข้อถัดไปที่จะสำคัญก็คือว่าในขั้นนี้ขั้นการสำคัญเลยตรงนี้ก็ขั้นการกำจัดสารปนเปื้อนนะครับมาดูรายละเอียดขั้นกำจัดสารปนเปื้อนตัวนี้สำคัญเลยเพราะว่าอย่างที่บอกสมมติเราจะวิเคราะห์โลหะหนักในแม่น้ำเนี่ยมันไม่ได้มีแต่โลหะที่เราต้องการอย่างเดียวมันมีอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดอาจจะมีแม้แต่สาหร่ายมีอะไรใช่ไหมเราก็อาจจะต้องใช้กรรมวิธีแยกนี่การแยกก็จะช่วยได้ใช้การแยกช่วยในเทคนิคนี้ก็เลยมีความสำคัญเช่นว่าเอาจากการเอาสาหร่ายออกอาจจะกรองธรรมดาเลยหรือว่าโอ้มีอะไรเป็นเหล็กเป็นชิ้นอยู่เลยผสมอยู่อาจจะดูดด้วยแม่เหล็กทิ้งออกไปก่อนไหมเพราะว่าเราไม่ต้องการตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายเทคนิคในบทนี้เป็นแค่เกริ่นนำก่อนคือเราควรที่จะตอบได้ว่าโอเคถ้าเราต้องการวิเคราะห์เนี่ยเชิงปริมาณเนี่ยเราต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างและขั้นตอนนั้นมีรายละเอียดและสิ่งที่ต้องคำนึงต้องพิจารณาอะไรนะครับสิ่งนี้ที่เราต้องบอกได้โดยภาพรวมเนาะสามารถเขียนอธิบายแผนผังเหล่านี้ได้นะ
มาถัดไปเลยอันนี้interference หรือสารปนเปื้อนที่มันสารรบกวนเรียกว่าสารรบกวนการวิเคราะห์ดีกว่าเนาะมันคืออะไรเช่นว่าเราต้องการวิเคราะห์ไอ้น้ำตาลกลูโคสใช่ไหมสำหรับคนเป็นเบาหวานในเลือดคุณเจาะเลือดมาโอ้โหดูสิแค่นี้แค่ที่เห็นในภาพนี้ก็มีโอ้โหจิปาถะแล้วถ้าเราไปดูในเชิงเคมีมีทั้งโปรตอนซึ่งบอก pH ใช่ไหมมีโซเดียมคนโซเดียมก็ไม่เท่ากันคนโน้นเป็นโรคไตคนนี้ไม่เป็นโรคไตโพแทสเซียมแล้วมีอาจจะมีไวรัสมีสารเมตาบอลิซึมอย่างอื่นเช่นว่าแลคเตตอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไปเลยนะเปลี่ยนแต่ทีนี้บางเทคนิคเนี่ยมันจะไปรบกวนมันจะให้สัญญาณด้วยให้สัญญาณรบกวนสมมติเราจริงๆเรามีกลูโคสแค่เท่า10มิลลิกรัมอย่างเงี้ยแต่พอมีตัวนี้โอ้สัญญาณจะเพิ่มขึ้นไปทำให้หลอกลวงเราบอกว่ามี20มิลลิกรัมโอ้เราคิดว่าโอ้เป็นเบาหวานแน่แล้วอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เป็นเพราะเทคนิคที่ไม่เหมาะสมนั่นเองซึ่งอย่างที่บอกเนี่ยบางอย่างก็เลยต้องใช้วิธีการแยกเนาะการแยกเนี่ยการแยกเนี่ยเนี่ยมันอย่างเงี้ยมีสารผสมเป็นสีผสมกันเห็นไหมเขาแยกออกมาก็จะแยกออกได้เนี่ยมีสาร A มีสาร B ในแถบเนี่ย1แถบผสมกันเราก็แยกออกเนี่ยมันอย่างเงี้ยต้องแยกออกไปเลยกลูโคสเช่นว่าตัวเนี้ยเราต้องการเอาเกล็ดเลือดอะไรออกเราก็ไปปั่นเหวี่ยงทิ้งมันไปเลยเพราะเราไม่ได้ต้องการวัดไอ้เกล็ดเลือดเนาะเราต้องการวัดกลูโคสเนี่ยปั่นเหวี่ยงทิ้งอะไรทิ้งอย่างเงี้ยเป็นการแยกสำคัญก็คือการแยกเพื่อลดตัวรบกวนในการวิเคราะห์ลดตัวไออินเตอร์เฟอเรนซ์ลดตัวเนี้ยเราไม่ต้องการมันตัวอินเตอร์เฟอเรนซ์เนี่ยมันจะรบกวนเราเนาะในการวิเคราะห์มาตัวอย่างถัดไปเนี่ยคิดว่าการวิเคราะห์น้ำเนี่ยเราต้องการวิเคราะห์อยากรู้อย่างเดียวเลยแค่ว่ามันมีนิกเกิลไหมนิกเกิล2บวกนิกเกิลไอออนเนี่ยแต่ทีนี้น้ำเราอ่ะใช่ไหมมันไม่ได้มีอย่างเดียวมันมีอย่างอื่นด้วยเช่นว่าแพลเดียมเอ่ยแพลทินัมเอ่ยโลหะหนักอื่นๆเอ่ยสมมติว่าเราต้องการที่จะจับกับลิแกนอย่างที่บอกนิกเกิลเนี่ยโอเคเรารู้แหละมันจับกับลิแกนชนิดนี้ได้มันจับได้กับลิแกนนี้แต่ลิแกนนี้มันไม่ได้จำเพาะเจาะจงที่จะจับกับตัวนี้เท่านั้นพอจับกันแล้วมันจะตกตะกอนใช่ไหมแล้วเราเอาตะกอนไปชั่งน้ำหนักดูยิ่งตะกอนเยอะก็แสดงว่านิกเกิลเยอะเป็นอย่างเงี้ยแต่ทีนี้มันไปจับกับไอ้นี้ด้วยพาลาเดียมเนี่ยแพลทินัมมันก็ไปจับหมดทำยังไงถ้ามันไปจับหมดอย่างนี้แล้วเราไม่แยกพวกนี้ออกไปก่อนแทนที่ว่าเรามองเห็นว่าโอ้มีแค่1มิลลิกรัมจากสมมติว่าตัวนี้มันมีน้ำหนักจริงๆมันแค่1มิลลิกรัมผสมอยู่ใช่ไหมตัวนี้มันมีอีก1มิลลิกรัม1มิลลิกรัมสมมติลิแกนพูดง่ายๆสมมติมันน้ำหนัก1มิลลิกรัมด้วยแทนที่มันจะเป็น2มิลลิกรัมแล้วเราก็คำนวณเราก็บอกปริมาณนิกเกิลได้แต่พวกนี้มันตกตะกอนไปด้วยทำให้เราคิดว่าโอ้โหนิกเกิลเยอะมากเลยแต่จริงๆไม่ไอตัวรบกวนไอตัวอินเตอร์เฟอเรนซ์เนี่ยมันจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนผิดพลาดคลาดเคลื่อนนี่ในการเพิ่มสัญญาณไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มอย่างเดียวนะมันก็มีกรณีอื่นด้วยที่มันจะไปลดสัญญาณเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะทำให้ดูมากเกินไปหรือน้อยเกินไปนี่เราไม่ต้องการเพราะเราต้องการให้มันตรงกับสิ่งที่ควรจะเป็นมากที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นมาทบทวนอีกทีเนาะตัวนี้ลองทำเป็นการบ้านดูต้องอธิบายให้ได้นะสเต็ปเหล่านี้เนี่ยสำคัญมากสำหรับบทนี้ไม่ว่าจะเป็นจำได้ไหมมีการว่าเราจะเลือกยังไงวิธีการเนี่ยเราวิเคราะห์เราต้องคิดเรื่องความแม่นยำเรื่องปริมาณตัวอย่างมากตัวอย่างน้อยปริมาณเท่าไหร่เราจะเก็บตัวอย่างเราก็ต้องมีการทำซ้ำเนาะมีตัวอย่างนึงมันไม่ใช่ว่าเอาไปทำครั้งเดียวมีเลือดเนี่ยถ้าเราต้องการผลที่มันดีเราก็ต้องแยกออกไปอีกใช่ไหมทีนี้เราก็ได้เลือดที่มันน้อยลงไปอีกนะบางเทคนิคมันไม่พอเราก็ต้องพิจารณาว่าใช้เทคนิคอะไรแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยอินเตอร์เฟอเรนซ์เนี่ยมันคืออะไรอย่างเงี้ยต้องตอบให้ได้
แล้วก็เทคนิคซัพพลีชันมันเอาไปช่วยอะไรล่ะเกี่ยวกับช่วงนี้ใช่ไหมใบให้จำได้ไหมก็ลองไปเขียนแล้วก็ทบทวนกันดูลองแล้วก็อ่านในตัวในเอกสารประกอบคำสอนด้วยนะครับเราก็จะมาเข้าสู่กลุ่มหลักเลยในการวิเคราะห์นะก็จะมี2กลุ่มนี้เป็นเทคนิคเก่าพูดง่ายๆนี่คือเก่าแล้วก็นี่คือเทคนิคที่ค่อนข้างใหม่ออกมาหน่อยเทคนิคที่เป็นพื้นฐานเนี่ยเราก็ควรจะเรียนเพราะเราจะได้มีพื้นฐานเนาะนี่อันนี้เราจะได้เรียนเลยในบทที่3เนาะบทที่3บทที่3ตัวนี้ในตัวนี้บทที่5จริงๆบทที่3มันก็ร่วมๆกันบทที่4ตัวนี้เพราะมันจะเกี่ยวกับตะกอนอย่างที่บอกใช่มั้ยเราทำให้เกิดตะกอนแล้วเราก็เอาไปชั่งชั่งเสร็จแล้วก็คำนวณหาย้อนกลับนักเรียนเราคำนวณย้อนกลับได้อย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยบทที่4ก็จะเกี่ยวกับว่าไอ้เนี่ยตะกอนเราได้มาแล้วเนี่ยมันมีการละลายเกิดสมดุลอะไรยังไงนี่เราจะมีการคำนวณมากขึ้นในบทที่4เพราะฉะนั้นบท3 4เราจะพูดเรื่องนี้แล้วก็บทที่5ก็จะไปลงตรงนี้แล้วก็ลงรายละเอียดย่อยไปอีกว่ามีเทคนิคการไทเทรดแบบ pH เป็นการไทเทรดด้วยเคมีไฟฟ้าอิเล็กโทรเคมีคอลtitration หรือว่าอะไรต่างๆนะหรือไม่ก็เทคนิคใหม่ๆก็จะเป็นการวิเคราะห์โดยเครื่องมือเนาะต้องแยกให้ออกนะสองกลุ่มเนี้ยเนี่ยการวิเคราะห์โดยเครื่องมือปัจจุบันที่นิยมใช้กันเยอะเป็นตัวอย่างเช่นเนี่ยเราต้องการหาเรามีน้ำเนี่ยน้ำตัวเนี้ยน้ำผลไม้เนี่ยแล้วเราต้องการหาวิเคราะห์หาปริมาณสารชนิดนึงที่เราต้องการวัดแอนโทไซยานินนะแล้วเรารู้ว่าอ๋อแอนโทไซยานินเนี่ยพอเรามาวัดปุ๊บมันมีขึ้นพีคที่ตรงเนี้ยที่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็สามารถระบุได้เลยนะมันก็จะมีค่าเฉพาะของมันสมมติว่านี่ก็สามารถบอกปริมาณได้ขอโทษคุณภาพนี่สามารถบอกคุณภาพได้ว่าโอเคนี่พอจะรู้แล้วล่ะเป็นเหมือนฟิงเกอร์พริ้นเนาะว่าถ้าเราเจอสารสีแดงๆออกมาอย่างเงี้ยจะน่าอาจจะเป็นสารนี้ได้ที่เวฟเลนท์ที่เท่านี้ในการดูดกลืนแสงแล้วก็ถ้ามันดูดกลืนมากยิ่งเข้มมากใช่ไหมสีแดงเข้มมากเนี่ยการดูดกลืนก็จะยิ่งสูงขึ้นเนาะความเข้มข้นสูงขึ้นนะความเข้มข้นในคอนเซนเทรชันสูงขึ้นแอบซอร์บแบนก็จะสูงขึ้นอีกใช่ไหมเข้มมากแสดงว่าอะไรความเข้มข้นของสารมันก็มากขึ้นเนี่ยอะไรทำนองนี้เทคนิคถัดไปก็เช่นอิเล็กโทรเคมีคอลมีเยอะแยะมากมายเลยเรายังไม่ลงรายละเอียดกันในตอนนี้แต่ยกตัวอย่างเนี่ยเราเกี่ยวกับอะไรอ่ะพอเราพูดถึงอิเล็กโทรเคมีคอลเมธอดสัญญาณที่เราจะวัดนี่มันจะเกี่ยวกับอะไรบ้างมันจะเป็นไปไหนเสียไม่ได้มันบอกแล้วว่าอิเล็กโทรเคมีคอลอิเล็กโทรอิเล็กทริกนะเคมีไฟฟ้าก็เพราะฉะนั้นก็เกี่ยวกับสัญญาณไฟฟ้าทั้งนั้นเลยใช่สัญญาณไฟฟ้ามันก็แล้วแต่เทคนิคเลยอย่างที่บอกนี่สมมติตัวอย่างเนี้ยที่เอามาให้ดูก็จะเป็นการวิเคราะห์หาโลหะหนักซึ่งมันผสมมากมายเลยอยู่ในแหล่งน้ำใช่ไหมมีทั้งอะไรซิงค์เอ่ยแคดเมียมเอ่ยเลดเอ่ยคอปเปอร์เอ่ยอย่างที่บอกว่าเราต้องการรู้ว่ามันมีอะไรบ้างนี่คือคำถามข้อที่หนึ่งใช่ไหมอะไรแล้วทีนี้ปริมาณเท่าไหร่เราก็ต้องมีการแยกให้มันชัดเจนเลยเทคนิคไฟเคมีไฟฟ้าตัวนี้สติปปิ้งอโนดิกสติปปิ้งเป็นต้นเนี่ยมันก็จะแยกเลยว่าสัญญาณที่มันอยู่ที่เท่านี้จะเป็นสารชนิดไหนสัญญาณที่เท่านี้เป็นสารชนิดไหนสัญญาณที่เท่านี้เป็นสารชนิดไหนเห็นไหมอย่างเงี้ยหรืออีกตัวอย่างนึงเคมีไฟฟ้าเยอะเลยไอตัวตามท้องตลาดไอ้พวกกลูโคสเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณน้ำตาลที่คนเบาหวานเขาเป็นกันอะไอ้ตัวที่เลือดเราไม่เยอะนะปริมาณน้อยหยดลงไปบนไอ้ตัวแถบเนี้ยไอ้ตัวสตริปเนี่ยก็จะเป็นอิเล็กโทรดนั่นเองก็
ช้หลักการของเคมีไฟฟ้ามีการให้พวกศักเอยอะไรเอยวัดกระแสที่เกิดขึ้นนี่เราจะไม่ยังไม่ลงรายละเอียดแต่ให้รู้ว่าโอเคเนี่ยมันใช้สัญญาณทางไฟฟ้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็พอสัญญาณไฟฟ้ามากขึ้นใช่ไหมกระแสเยอะขึ้นใช่ไหมเราก็บอกอีกว่าโอ้กระแสเยอะขึ้นความเข้มข้นสูงเนี่ยคุณเป็นเบาหวานไหมน้ำตาลเยอะเกินไปแล้วนะเพราะว่ากระแสเยอะอย่างเงี้ยเป็นการทดลองเราจะไปลงรายละเอียดในขั้นถัดไปสำหรับคนที่สนใจเคมีวิเคราะห์แล้วก็จะได้เรียนเพิ่มขึ้นนะครับนี่เทคนิคสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือโครมาโตกราฟีโครมาโตกราฟีไว้สำหรับแยกเนาะเช่นว่าตัวอย่างเช่นเนี่ยเรามีสารนี่สีอะไรเนี่ยม่วงๆเนี่ยเรามองเห็นว่าเอ้ยดูด้วยตาเปล่าเนี่ยเหมือนเป็นสารตัวเดียวแต่จริงๆไม่ใช่อย่างที่บอกสมมุติเราต้องการที่จะวิเคราะห์หาอีสารสีอะไรเนี่ยสีน้ำเงินเนาะสีน้ำเงินสารสีน้ำเงินตัวเดียวถ้าเราเอามาวิเคราะห์ดื้อๆเลยสารสีแดงมันก็ผสมกันอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ให้สัญญาณที่งงกันไปหมดใช่ไหมไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะใช้เทคนิคการแยกใช่ไหมการแยกเพื่อที่จะแยกสารออกจากกันแล้วก็ลดเรื่องปัญหาใช่ไหมปัญหาตัวรบกวนนะตัวรบกวนมันก็จะลดปัญหานี้ออกไปเนี่ยแยกแล้วก็มีการวัดสัญญาณที่เวลาต่างๆนี่มันสอดคล้องกันเดี๋ยวก็ค่อยไปดูอ่านดูเพิ่มเติมเนาะจะอยากจะให้รู้จากเทคนิคไว้เนี่ยมาสรุปกันอีกทีนึงเคมีวิเคราะห์ที่เราได้เกริ่นกันไปก็จะมี2เทคนิคหลักใช่ไหมเป็นเทคนิคแบบดั้งเดิมเหมือนที่นักเรียนนักศึกษาจะได้ทดลองในห้องปฏิบัติการเนาะในปีแรกๆเนาะถ้าไม่ได้เรียนลึกเข้าไปในทางเคมีวิเคราะห์โดยตรงก็จะเรียนวิธีพื้นฐานวิธีดั้งเดิมนี้หรือถ้าวิธีที่ขั้นสูงขึ้นมาหน่อยก็จะใช้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งก็จะมีความแม่นยำมากขึ้นมีความสะดวกมากขึ้นแต่ก็ต้องแลกมาด้วยราคานะครับเนี่ยตัวนี้ก็อธิบายไปแล้วเนาะมีการพวกการไททงไทเทรดการวิเคราะห์เชิงปริมาตรนะเป็นการไทเทรดอะไรต่างๆซึ่งจะได้เรียนในบทที่4แล้วก็มีการวิเคราะห์เชิงน้ำหนักมีการวิเคราะห์เชิงน้ำหนักโดยการตกตะกอนเอ่ยหรือว่าให้มันระเหยเอ่ยเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดในบทที่3แล้วก็กลุ่มนี้ได้ยกตัวอย่างไปแล้วหลายตัวเลยเป็นเคมีไฟฟ้าเอ่ยเป็นการวิเคราะห์เชิงแสงเอ่ยนะลองไปทบทวนกันดูนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกอย่างนึงที่ว่าจากวิธีการดั้งเดิมจนถึงปัจจุบันที่เรามีเคมีวิเคราะห์สามารถที่จะเข้าถึงระบบการตรวจสุขภาพด้วยตนเองใช่ไหมเรามีตัวนี้ที่บ้านเนี่ยเราไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องดูดเลือดเป็นมิลลิลิตรเห็นไหมเคยเห็นไหมเขาจะดูดถ้าแบบปกติเขาจะดูดเยอะเลยแต่ตัวนี้ใช้นิดเดียวเองใช้นิดเดียวก็จะต้องมีเทคนิคอื่นเพิ่มเติมใช่ไหมหรือไม่ก็ปัจจุบันแม้แต่ไม่ต้องเจาะเลือดก็มีเทคนิคที่จะไปวัดในเหงื่อเอ่ยในน้ำตาเอ่ยในน้ำลายเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถบ่งบอกโรคได้เหมือนกันซึ่งจะเห็นได้ว่าเคมีวิเคราะห์เนี่ยก็จะมีการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะทำให้มันง่ายคนเข้าถึงได้ง่ายมีความแม่นยำมากขึ้นหรือตอบโจทย์นะตอบโจทย์อะไรหนึ่งว่า what นะมีอะไรนะมีสารอะไรอยู่แล้วก็สองก็คือว่า how muchมีเท่าไหร่อย่าลืมนะการวิเคราะห์เชิงคุณภาพนะและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเราก็ต้องเข้าใจจุดนั้นถัดไปพอเราได้ผลการวิเคราะห์แล้วที่เขาบอกว่าโอ้น้ำส้มยี่ห้อนี้เนี่ยมีวิตามินซีเท่านั้นเท่านี้มันใช่ไหมมันใช่ไหมพอทีนี้พอคำถามว่ามันใช่ไหมมันจะมีเทอม2คำที่สำคัญในเคมีวิเคราะห์เลยที่นักเรียนจะรู้จริงๆก็เคยเรียนกันมาบ้างแล้วแหละก็คือนี่อยากจะให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษมากกว่าเพราะถึงแปลก็จะงงๆหน่อยนี่เรียกว่าความแม่นเนาะสามารถดูหนังสือประกอบได้นะครับที่
ผมเขียนไว้เป็นเอกสารและคำสอนแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นความเที่ยงเรามาดูง่ายๆก่อนเลยว่ามันต่างกันยังไงไอ้ความแม่นกับความเที่ยงคือเราต้องเปรียบเทียบกับค่าที่แท้จริงเช่นว่าเราเตรียมมาเลยเราเตรียมมาเองสารละลายมาตรฐานกูโค้ดเราบอกว่ามี20มิลลิกรัมต่อลิตรสมมุติ20มิลลิกรัมต่อลิตรคุณเอาไปวิเคราะห์สิเราไม่บอกเขาแล้วเขาก็ให้ค่าเรามาเนาะสมมตินี่ตรงนี้มันควรจะเป็น20ใช่ไหมแต่เขาให้ค่าเราโอ้คนนี้วัดจากเครื่องนี้เขาได้ตั้ง40คนนี้ได้30อย่างนู้นอย่างนี้หรือคนนี้ได้10เองคนนี้ได้5อย่างเงี้ยมากบ้างน้อยบ้างเนี่ยมันก็จะมาบ่งบอกถึงเทอมทั้ง2อย่างที่ว่าความแม่นกับความเที่ยงเช่นว่ารูปนี้เนี่ยถ้าข้อมูลใดก็ตามถ้ามันตรงกับค่าที่แท้จริงเนี่ยเขาเรียกว่ามีความเที่ยงขอโทษมีความแม่นที่มากพยายามให้ใช้ภาษาอังกฤษคือhigh accuracy high accuracy แต่ตัวนี้เห็นไหมตัวที่จุดข้อมูลเนี่ยไม่ตรงเป้าเลยไม่ตรงเป้าแสดงว่า low accuracy นี่ไม่ตรงเป้าหรือเย่และ precision แปลว่าอะไรตัวเหมือนตัวเนี้ยคือไม่ว่าวิเคราะห์กี่ครั้งเนี่ยได้ค่าเท่ากันแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องตรงกับค่าจริงนะแค่ว่าได้ค่าเท่ากันเสมอเนี่ยก็จะเรียกว่ามี precision ที่สูงเหมือนกรณีเนี้ยมี precision หรือมีความเที่ยงสูงมีความเที่ยงสูงนะความเที่ยงสูงเหมือนรูปนี้ความเที่ยงสูงแต่รูปนี้เห็นไหมความเที่ยงสูงก็จริงแต่ไม่ตรงกับค่าจริงเลยนี่คือค่าจริงนะค่าจริงตรงกลางเนี่ยเป็นค่าจริงไม่ตรงกับค่าจริงเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ตรงกับค่าจริงแปลว่าอะไร accuracy ต่ำไม่ accurate ความแม่นยำต่ำความแม่นต่ำเพราะฉะนั้นนักเรียนตอบนักศึกษาตอบเลยตัวนี้accuracy ต่ำด้วยแล้วก็ precision เป็นไงต่ำด้วยเห็นไหมไม่มีลูกดอกเนี่ยไม่เป็นกระจุกเพราะฉะนั้น precision ก็ต่ำด้วยมาดูตัวนี้ accuracy เป็นไงค่อนข้างเนาะก็ค่อนข้างได้ถ้าเราจุดเหล่านี้มาเฉลี่ยกัน accuracy ถือว่าใกล้เคียงกับค่าจริงเนาะค่อนข้างไปอยู่ใกล้ค่าจริงก็คือว่าค่อนข้างที่จะ high accuracy แต่ precision เห็นไหมไม่เป็นกระจุกลูกดอกไม่เป็นกระจุกเพราะฉะนั้นลูกดอกไม่เป็นกระจุกแปลว่า low precision นะตัวนี้ล่ะตัวนี้เห็นยิ้มเลยถ้าได้ตัวนี้ก็คือว่า1ลูกดอกเป็นกระจุกก็คือวัดเท่าไหร่ได้สมมติ20ใช่ไหมวัดได้ 20.1 20.2 19.9 19.8 นี้มี precision ที่ดี high precision แล้วแถมยัง accurate อีกด้วย high accuracy อีกด้วยนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเจ๋งที่สุดที่เราต้องการเนาะให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วทีนี้เนี่ยมาดูเทอมที่ว่าเป็นคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นมานิดนึงเพื่อจะได้ชัดเจนว่าเราจะบอกไอ้ความแม่นเนี่ยเราจะใช้เทอมอะไรบ้างก็ใช้ absolute error นะใช้ absolute error อยากจะให้จำคำนี้นิดนึงคำว่า absolute นี่จะเจอเยอะเลยในวิชานี้ absolute ก็คือสมบูรณ์เนาะจริงๆแปลไทยเป็นไทยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกันอยู่สัมบูรณ์แล้วก็นิสัมพัทธ์สัมพัทธ์ก็คือแปลว่าอะไรเองแปลไทยเป็นไทยว่าแปลว่าเป็นการเปรียบเทียบสัมบูรณ์ก็คือตรงๆเลยมาตรงๆเอามาเพียวๆตรงๆมาตรงๆเลยแปลเป็นไทยง่ายๆเนาะเอามาตรงๆเลยก็แปลว่าอะไรเป็นความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนแบบสมบูรณ์เพราะฉะนั้นอย่างที่ยกตัวอย่างไปใช่ไหมสมมติเรารู้ค่าจริงสารตัวอย่างมาตรฐานของกูโค้ดเนี่ยที่เราเอาให้เขาเอาไปวิเคราะห์มัน20เนี่ยจริงๆมัน20คุณไปวิเคราะห์ได้เท่าไหร่คุณที่1คุณที่1ก็วิเคราะห์ได้30เอาแล้วมันเท่ากับเท่าไหร่
กลายเป็น10นะ10มิลลิกรัมแสดงว่ามีความคลาดเคลื่อนไปบวก10ก็คือเกินกว่าค่าจริงไป10มิลลิกรัมรีคนคนหนึ่งวิเคราะห์ผลออกมาได้ค่านี้เป็นอีกคนเดี๋ยวลบก่อนแบบนี้แผนสีอีกคนหนึ่งคนสีเขียวคนสีเขียววิเคราะห์ได้15ทีนี้ความ absolute error จะเท่ากับ15ลบ20เพราะฉะนั้นเท่ากับลบ5เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องหมายจะมีความสำคัญเพราะลบ5แปลว่าอะไรพอเครื่องหมายเป็นลบปุ๊บแสดงว่าเรารู้ทันทีเลยว่าค่าที่เขาวัดได้จากคนสีเขียวเนี่ยน้อยกว่าค่าจริง5คือต่ำกว่าค่าจริงเพราะฉะนั้นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเนี่ยสำคัญนะครับโอเคถ้าเป็น0เลยเนี่ยโอ้ยิ้มแป้นเลยเพราะมันแปลว่าอะไร20ลบ20เท่ากับ0ก็คือตรงกับค่าจริงเนาะแล้วทีนี้ความผิดพลาดสัมพัทธ์ก็ไม่มีอะไรก็คือก็เอาตัวความผิดพลาดสมบูรณ์นั่นเองเห็นไหมตัวนี้เหมือนกันเด็กเลยหารด้วยค่าจริงสมมติเนี่ยตัวแรกกรณีคนสีแดงเนาะเปลี่ยนสีคนสีแดงก็30ลบ20ซึ่งเมื่อกี้เราคิดแล้วได้10ใช่ไหมแล้วก็หารด้วยค่าจริงอย่างเงี้ยก็ได้10หาร20อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะแปลงเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นิยมใช้เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็สามารถคำนวณได้เนาะว่า relative error เนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่มันเหมาะโดยที่ว่าเปรียบเทียบกับคนละค่าจริงอ่ะคนละการทดลองเราสามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้เราก็ต้องควรจะรู้จักเนาะเทอมที่เอาไว้ใช้ความอะไรนะใช้เปรียบเทียบบ่งบอกถึงความ accuracy ความแม่นนั่นเองเนาะนี่เป็นตัวอย่างให้ชัดเจนกันไปเลยมีการนักวิเคราะห์4คนเนี่ยให้ผลการทดลองไม่เหมือนกันนี่สมมุติเราให้จับเข้าไปวิเคราะห์สารที่เราเตรียมให้เหมือนกันเลยเป๊ะเลยสมมุติวิเคราะห์น้ำตาลในเลือดเราให้7มิลลิกรัมคราวนี้เราให้7มิลลิกรัมต่อลิตรเป็นต้นให้7มิลลิกรัมต่อลิตรคุณไปวัดดูสิวัดหลายๆครั้งคุณได้ผลเป็นยังไงบ้างคุณคนที่1เค้าก็วัดได้โอ้แต่7จุดเท่าไหร่7จุดนิดๆคนนี้ได้คนที่2ได้7ก็บ้างโอ้ได้ต่ำกว่า7บ้างได้สูงกว่า7บ้างค่อนข้างเยอะนะเกือบจะ8เลยบางช่วงเนี่ยทำไปแล้วคุณคนที่3วัดกี่ครั้งก็ได้ประมาณ6เนี่ยต่ำกว่าค่าจริงใช่ไหมค่าจริงอยู่เส้นนี้เนาะแล้วก็คุณคนที่4ยังไงไปโน่นเลยได้9มั่งได้อะไรเกือบ10ไปโน่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็มาวิเคราะห์หา absolute error ได้เห็นไหมอย่าลืมนะเห็นไหมสังเกตเนี่ยเครื่องหมายที่แสดง absolute error นี่มีความสำคัญเป็นบวกเป็นลบแปลว่าอะไรอย่าลืมกลับไปทบทวนว่ามันแปลว่าอะไรถ้ามาส่วนนี้ก็แสดงว่าเขาวิเคราะห์แล้วได้เกินมากเกินไปกว่าค่าที่ควรจะเป็นถ้าได้โซนนี้เป็นลบเนี่ยแสดงว่าได้น้อยเกินไปกว่าค่าที่ควรจะเป็นอ่ะเรามาเปรียบเทียบเรื่อง accuracy precision คนนี้ยิ้มเลย high accuracy เนาะเขียนแค่นี้พอเนาะ high accuracy แล้วก็highprecision ด้วยนะส่วนคนๆนี้ค่ากลางของข้อมูลเนี่ยเมื่อกี้หาค่ากลางของข้อมูลได้อยู่คล้ายๆก็ค่อนข้างตรงเห็นมั้ยค่ากลางค่อนข้างตรงเพราะฉะนั้นตรงกับค่าจริงค่ากลางตรงกับค่าจริงก็ high accuracy แต่มันไม่ค่อยเท่ามันลูกดอกไม่ค่อยอยู่ที่จุดเดิมเพราะฉะนั้นจำได้มั้ยก็ low เนาะprecision ในทบทวนซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะฉะนั้นเรามั่นใจได้เลยว่า
ถ้าเราศึกษาดีๆกลับไปทบทวนเองได้ A ไม่ยากเนาะตัวนี้เป็นไง precision ถี่มากเลยลูกดอกตรงกันเพราะฉะนั้น high precision แต่ accuracy แย่เนาะ accuracy แย่ส่วนคนนี้โอ้โห accuracy แย่ด้วยไม่ไหวเลยแถม precision ก็ยังต่ำด้วย precision ต่ำความเที่ยงต่ำด้วยเนาะโอเคเราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับerrors กันว่ามันมีกี่แบบกี่รูปแบบอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้มันเป็นลูกดอกเนี่ยใช่ไหมค่าจริงมันอยู่ตรงเนี้ยแต่คนนี้คนนี้เขาได้เกินค่าจริงบ้างน้อยกว่าค่าจริงบ้างเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะบ่งบอกถึงชนิดของความผิดพลาดความคลาดเคลื่อนนะมี2รูปแบบก็คือว่าเป็นแบบซุ่มคือมั่วๆคือควบคุมไม่ได้ต่อให้เราทำดีให้ตายยังไงมันก็จะต้องคลาดเคลื่อนเป็นปกติของมันวิธีการเนี้ยเราควบคุมไม่ได้หาแหล่งยากมากเลยเพราะว่าเหมือนกับเรามีไม้บรรทัดใช่ไหมไม้บรรทัดเราต้องการวัดปากกาเนี่ยเราพยายามวัดเราได้เท่าไหร่13จุดเท่าไหร่ก็ว่าไปใช่ไหม 13.5 พอวัดอีกที 13.6 13.7 13.4 วัดอีกที่วัดเข้าไปมันก็จะคลาดเคลื่อนอยู่ทั้งที่เราทำดีที่สุดแล้วนี่เป็นความผิดพลาดแบบสุ่มวิธีการเนี้ยเราก็เลยต้องทำซ้ำซากนี่ซ้ำซากถึงจะได้ค่าที่ควรจะเป็นแล้วก็เราก็มีความรู้ว่ามันเพี้ยนไปเท่าไหร่ไอ้ที่ precision มันเปลี่ยนไปเท่าไหร่มันแย่ขนาดไหนมันดีไหมแต่ตัวเนี้ยที่สำคัญเลยเพราะเราควบคุมได้ไอ้ตัวที่2เนี่ยสำคัญเราก็คุมได้นี่คุมได้ตัวนี้คุมได้ควบคุมได้ตรงนี้เป็นความผิดพลาดแบบเป็นระบบก็คือมันจะมีแหล่งที่มาเราสามารถที่จะไปตรวจสอบมันได้เช่นว่าทำไมเนี่ยค่าจริงเป็นเท่าเนี้ยเมื่อกี้ตัวอย่างล่าสุดเป็น7ใช่ไหมคุณนี่วัดกี่ครั้งก็ได้ 9.1 9.2 9.1 ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่ความเที่ยงก็สูงนะ high precision นะแต่มันไม่ตรงกับค่าจริงมันอาจจะเกิดจากอะไรเครื่องมือมันมีปัญหาใช่ไหมเครื่องมือมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนใช่ไหมบางทีเราไปใช้ไม่ถูกเช่นว่าสมมติว่าวัดผิดได้ไงเช่นว่าเครื่องมือมันเป็นแก้วเนาะเหมือนกับเนี้ยเราต้องการวัดปริมาตรเราต้องการวัดปริมาตรเราบอกว่าน้ำถ้วยเนี้ยเนี่ยมันมีปริมาตร50มิลลิลิตรสมมติแต่ทีนี้เราไปใช้อุณหภูมิผิดที่ต่อให้เราเต็มแก้วเราวัดทีนี้เราก็จะได้ปริมาตรตลอดเลยพูดให้เวอร์ๆเช่น55ใส่กี่ครั้งกี่นั้นได้55บ้าง 55.1 55.2 55.3 นี่เราจะเห็นได้เลยว่านี่เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากเครื่องมือเนาะจากอุปกรณ์นี่มันเพราะอะไรเราไปใช้ผิดอุณหภูมิที่เขาระบุไว้มันก็เลยไม่เป็น50ตามที่เขาบอกเช่นว่าเขาบอกว่าให้คุณใช้ที่อุณหภูมิ20องศานะมันจะแก้วน้ำเนี่ยมันจะบรรจุน้ำได้50มิลลิลิตรแต่คุณไปใช้ที่อุณหภูมิสูงมันก็เลยโอ้โหขยายตัวอะไรอย่างเงี้ยนี่มันก็เหมือนการอุปกรณ์พวกไปเปดบิวเลตเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้ตรงจุดนี้มันก็จะทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนอย่างเช่นคนแน่นเห็นไหมมันจะไปกองอยู่เลยเนี่ยโอเคหรือไม่ก็บางทีเราเกิดจากปฏิกิริยาที่มันไม่สมบูรณ์แบบปฏิกิริยาตัวนี้จะต้องใช้องค์ความรู้ทางเคมีเยอะขึ้นมาหน่อยเช่นเกิดจากกระบวนการทดลองเนี่ยมันจะว่ากันยากถ้าว่าปฏิกิริยาเช่นว่าเราไทเทรตด้วยฟีนอลเทอรีนเนี่ยสีเราเห็นไม่ชัดเพราะว่ามันเกิดปฏิกิริยามันไม่เกิดตามที่เราต้องการ
โดยประการต่างๆที่เราคาดไม่ถึงด้วยในเชิงเคมีก็ดีในเชิงฟิสิกส์ก็ดีเช่นว่าอุณหภูมิที่เราทดลองมากไปหรือมีสารอย่างที่บอกสารรบกวนการวิเคราะห์นะมีอินเตอร์เฟอเรนซ์ที่เรายังไม่รู้ว่ามันมีเพราะเราไปวิเคราะห์ตัวอย่างจริงมันก็ทำให้เกิดสีมันกลบสีบ้างเช่นว่าสารตัวอย่างจริงมันมีน้ำผลไม้อยู่เราจะไปใช้ฟีนอลฟทาลีนเนี่ยมันชมพูแล้วไอ้น้ำผลไม้เรามันก็แดงๆด้วยมันก็ไม่เห็นอย่างเงี้ยนี่มันก็เป็นการเออร์เลอร์ที่ทำให้สังเกตสีผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปได้หรือไม่ก็ความผิดพลาดที่เกิดจากตัวผู้ทดลองเองนี่เราไม่ต้องการเลยตัวนี้ไม่ไหวเกิดจากคนนี่แสดงว่าเราควรที่จะลดเนี่ยพวกนี้อย่างที่บอกเนี่ยความแหล่งที่มาพวกนี้สามารถที่จะทำอย่างระมัดระวังแล้วก็จะลดลงไปได้นี่ความคิดว่าจะคนเกิดอะไรเสียบ้างจดผิดบ้างแล้วไม่ตั้งใจแบบลดให้มันหยดบิวเลตลงมาไม่ถูกต้องไม่ถูกลักษณะลดพูดมันก็เกินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสายตาคนนั้นไม่ดีมีตามองเห็นสีไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ทดลองเนาะซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นตัวเนี้ยสรุปนะตัวนี้คุมได้เนาะกลุ่มนี้คุมได้เราก็ต้องรู้ว่ามันมีอะไรบ้างเพราะเราจะได้คุมมันได้ลดมันคุมมันได้แล้วก็ลดมันไม่ต้องการให้มันมีมากแต่ตัวนี้เนี่ยมันมีแน่นอนมีด้วยตัวเองเนี่ยต่อให้เนี่ยภาวะที่ปกติเลยอย่างที่บอกเมื่อกี้วัดปากกาวัดกี่ทีมันก็ไม่เท่ากันเพราะว่ามันก็มีความคลาดเคลื่อนในการมองหรืออะไรซึ่งเราก็จะได้เรียนเพิ่มขึ้นในบทที่2เกี่ยวกับเลขนัยยะสำคัญนั่นเองจบแล้วสิ่งที่เราต้องรู้เนาะความสำคัญของเคมีวิเคราะห์คืออะไรมีการเอาประยุกต์ใช้มีบทบาทหน้าที่อะไรแล้วก็ไอตัวการวิเคราะห์เชิง qualitative แล้วก็ quantitative การวิเคราะห์เชิงคุณภาพแล้วก็เชิงปริมาณคืออะไรแล้วก็สามารถบอกได้เนาะว่าถ้าเราต้องการทำการวิเคราะห์นี่มีสเต็ปอะไรบ้างเออเลอร์คืออะไรคำนวณอะไรยังไงเครื่องหมายบวกลบในความผิดพลาดแบบสมบูรณ์แบบสมบูรณ์ absolute error หรือความผิดพลาดแบบสัมพัทธ์นะมันคืออะไรมีความสัมพันธ์กันยังไงตอบไม่ได้อ่ะจบแล้วบทที่1เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเรียนแบบออนไลน์แบบนี้แล้วก็อาจจะมีการนัดหรือก็จะประกาศเพิ่มเนาะอาจจะมีการสอนสดเพื่ออะไรไม่เชิงสอนให้มีการดิสคัชชันมีการอภิปรายระหว่างผู้สอนแล้วก็นักเรียนเผื่อมีใครมีคำถามจะได้ถามกันสดๆเลยโอเคอย่าลืมไปลองทดลองทำตัวนี้เนาะเกี่ยวกับเลขนัยยะสำคัญอ่ะก่อนที่จะจบลงไปมาเกริ่นเลยสำหรับคาบหน้าคาบถัดไปเกี่ยวกับเลขนัยยะสำคัญจริงๆไม่ได้ยากอะไรเลยเลขนัยยะสำคัญเราก็เคยเรียนกันมาบ้างแล้วเนาะสมมติเรามีเลขอย่างเงี้ยเขาถามว่ามีเลขนัยยะสำคัญกี่ตัวเราก็ต้องฝึกแบ่งกลุ่มก่อนไม่ยากนับมาจากซ้ายมือเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ากลุ่มเนี้ยเลข0กับกลุ่มที่เป็นตัวเลขที่ไม่ใช่0กลุ่มที่เป็นเลข0ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่หน้าตัวเลขที่ไม่ใช่0เนี่ยมันเป็น2กลุ่มเห็นไหมมองเห็นชัดๆก่อนกลุ่มที่เป็น0แล้วก็อยู่หน้าตัวเลขไม่ใช่0กับกลุ่มที่ตั้งแต่ตัวนี้เป็นต้นไปเนาะมีหลังจุดสุดสยมเนี่ยกลุ่มนี้ไม่มีนัยยะสำคัญ 0.0000 อะไรพอเริ่ม7ปุ๊บเราเริ่มมาระวังแล้วสิ่งสำคัญที่เรารู้เห็นไหมต้องรู้อะไรตัวเลขที่ไม่ใช่0ทุกตัวเนี่ยนับหมดเลยเป็นตัวเลขนัยยะสำคัญเลข0ล่ะมันจะเริ่มมีปัญหานิดนึงเลข0ที่อยู่ระหว่างพวกเนี้ยอย่างที่เรานับมาจากซ้ายไปขวาเนี่ยไม่ง่ายเลยง่ายๆเลยเนี่ยเป็นนัยยะสำคัญหมดเนี่ยและเลข0ตัวสุดท้ายมันจะมีนัยยะสำคัญเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะเช่นว่าตัวนั้นจำได้ไหม 10.0 กับอีกคนนึงบอก 10.0000 นี่คนนี้เขาแสดงโอ้คอมเมนต์กว่าว่ามันต้องเท่านี้
มันคลาดเคลื่อนไปได้นิดเดียวเองซึ่งเราจะไปดูว่าอะไรตรงไหนมันจะบอกความเคลื่อนแต่เราอยากให้เรารู้เป็นความรู้สึกเป็นความเข้าใจในพื้นฐานเป็น common sense ที่อยากให้เรามีไว้เนี่ยก็นับเลยแบ่งเป็น2กลุ่มเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ไม่นับก็นับไป1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวต่อ5ตัวอย่างเงี้ยเราก็ไปอ่านเพิ่มเนาะอาจจะอัพวิดีโอคลิปสำหรับการสอนในคาบถัดไปไว้เลยซึ่งเราสามารถเรียนเบื้องต้นได้นะอยากจะให้ไปลองทำโจทย์ด้วยเนาะใครอยากจะไปรอเวลาอย่าไปรอเวลานี่สิ่งที่อยากจะให้รู้เนี่ยอย่าลืมเลยแตกต่างกันนะแตกต่างกันตัวนี้ 5.6790 กับ 5.679ในทางเคมีเคราะห์ต้องระมัดระวังเลยตัวนี้ต่างกันตัวนี้บอกแม่นยำบอกชัดเจนกว่าชัดกว่าตัวนี้ชัดเจนน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญของเลขนี้สำคัญแล้วก็สถิติอะไรเราก็จะพูดกันในบทที่สองเนาะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวทบทวนบทที่หนึ่งแล้วก็ไปเลยไปดูบทที่สองไว้ล่วงหน้าเลยแล้วก็ทำโจทย์ที่ให้ไว้ล่วงหน้าเลยอย่า don't say you don't have enough time คืออย่าพูดว่าคุณไม่มีเวลาเพราะว่าคุณควรที่จะเริ่มทำเริ่มศึกษาตั้งแต่ตอนนี้นะครับโอเคถ้าใครมีอะไรสงสัยก็อย่าลืมเนาะอีเมลกันมาได้เนาะจำได้ไหมดูสไลด์หน้าแรกกลับไปดูได้แล้วเขียนให้ดูอีกทีพยายามส่งกันมาเนาะอาจจะรวบรวมกันมาในกลุ่มเพื่อนๆก็ได้เขียนมาให้ชัดเจนแล้วก็เดี๋ยวก็จะประกาศออนไลน์เพิ่มว่าเอกสารอะไรต่างๆหรือโจทย์อะไรเพิ่มเนาะความคืบหน้าอะไรก็อย่าลืมสงสัยอะไรก็ติดต่อผ่านมาทางผมถ้าเป็นเรื่องราวที่ผมสอนหรือเกี่ยวกับในรายวิชาก็อย่าลืมพูดประสานงานรายวิชาเราสามารถที่จะไปสอบถามได้นะ